เป็นคุณหรือเปล่าที่จำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพหัวใจหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายและในบางครั้งหัวใจไม่เคยแสดงอาการให้เราเห็นและมีโอกาสที่จะเกิดเสียชีวิตฉับพลันได้เพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพหัวใจจึงมีความสำคัญมากสวัสดีครับผมนายแพทย์ทยานนท์คุณาวิสรุตอายุรแพทย์โรคหัวใจวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพหัวใจว่าใครบ้างที่ควรจะตรวจสุขภาพหัวใจและในการตรวจสุขภาพหัวใจนั้นมีอะไรบ้างบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะตรวจสุขภาพหัวใจกันได้แก่บุคคลที่มีอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 2. มีประวัติเรื่องของครอบครัวที่มีประวัติโรคหัวใจหรือว่าความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจ 3. ความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงและสุดท้ายนะครับข้อ4คือคนที่มีประวัติเรื่องของสูบบุหรี่เพราะสูบบุหรี่เป็นความเสี่ยงหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจสำหรับรายการตรวจสุขภาพหัวใจเราก็จะตรวจตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสเปซิฟิกลงไปอันที่1คือการเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ตัวหัวใจเพื่อจะดูว่าตัวลักษณะหัวใจมีหัวใจโตร่วมด้วยหรือไม่ตรวจคลื่นหัวใจเพื่อดูลักษณะรอยโรคต่างๆของหัวใจขาดเลือดหรือไม่ตรวจการแข็งตัวของเลือดและความดันเลือดส่วนปลายหรือว่า ABI นอกจากนั้นเราจะต้องตรวจโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันโลหิตสูงหรือค่าไตร่วมด้วยนอกจากนี้การตรวจที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับตัวหัวใจอย่างเช่นการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจหรือเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมจะทำให้เราเห็นเรื่องของการบีบตัวของหัวใจรวมทั้งตัวการเปิดปิดของลิ้นหัวใจได้ดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แคลเซียมสกอร์เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในอนาคตได้ด้วยครับ CT แคลเซียมสกอร์เป็นการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนซึ่งสามารถจะตรวจพบตัวแคลเซียมในผนังหลอดเลือดได้แม้ในปริมาณเล็กน้อยโดยที่ถ้าแคลเซียมในเส้นเลือดหัวใจเรามีปริมาณมากขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบตันในอนาคตได้มากขึ้นสำหรับข้อดีของ CT แคลเซียมสกอร์นอกจากเราจะสามารถดีเทคตัวแคลเซียมในหลอดเลือดได้แล้วที่สำคัญเราไม่จำเป็นจะต้องเจาะเลือดฉีดสีหรือสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายนอกจากนั้นยังใช้เวลาไม่นานเพียง 10-20 นาทีเท่านั้นสำหรับการเตรียมตัวที่จะมาทำตัว CT แคลเซียมสกอร์นะครับอันที่1คือพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนมาทำ2หลีกเลี่ยงยาหรือสารที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วอย่างเช่นคาเฟอีนต่างๆกาแฟชานะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองด้วยการมาตรวจสุขภาพหัวใจกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนกันนะครับอย่าปล่อยให้หัวใจของตนเองวาวุ่นถ้าต้องการติดตามคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมติดตาม follow subscribe กดกระดิ่งช่องโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนด้วยนะครับสวัสดีครับ